บนโซเชียลมีการแชร์ภาพที่บอกว่าสามารถช่วยตรวจสุขภาพสายตาได้แค่มองก็บอกได้เลยว่าตาข้างไหนอ่อนแอหืมชัวร์เหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับภาพที่แชร์กันนี้ตรวจสุขภาพตาเราได้จริงไหมครับไม่จริงครับส่วนใหญ่ก็พยายามจะบอกว่าถ้าอ่านได้เป็นแบบนี้แสดงว่าตาคุณมีปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะทั้งเรื่องความคมชัดของตาความสว่างความเข้มและสีนะฮะแต่ละองค์ประกอบต่างก็จะมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตรวจที่แชร์กันมาใน LINE หรือว่าใน Facebook เนี่ยโดยส่วนมากก็จะไม่สามารถใช้ตรวจได้จริงภาพนี้บรรยายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับบอกว่าถ้าเห็นแบบไหนแล้วแปลว่าตาข้างไหนจะอ่อนแอจริงๆไอ้วงกลมสีเราใช้ตาทั้งสองข้างมองนะฮะมันไม่สามารถบอกว่าตาซ้ายหรือตาขวาเราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ในการกรองแสงหรือสีใดๆนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยฮะแล้วโรคตาอ่อนแอนี่เป็นยังไงครับจริงๆตาอ่อนแอนี่ไม่มีครับมีแต่ว่าตามัวข้างไหนมัวกว่ากันหรือคำหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินคือตาขี้เกียจตาขี้เกียจเนี่ยตาข้างหนึ่งเนี่ยมันเห็นน้อยลงจากสภาวะปกติเนื่องจากสมองไม่เคยได้รับการกระตุ้นที่ดีตั้งแต่ยังเด็กส่วนมากจะเกิดตั้งแต่เด็กๆถ้าดูดีๆนะครับภาพที่แชร์กันนี้เป็นการใส่ตัวเลขที่มีสีจางเล็กน้อยลงไปครับเลขเดียวอ่ะ38เนี่ยไอ้ความเข้มของสีที่มันต่างกันนิดหน่อยอะฮะตาแต่ละคนเนี่ยฮะจะรับสีได้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะเห็น38บางคนอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตาเขาไม่ดีมันไม่สามารถว่าดูจากโทรศัพท์แล้วบอกได้ว่าตาคุณดีหรือตาคุณไม่ดียังมีภาพอีกแบบนึงครับที่บอกว่าถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวแสดงว่าสายตาของเรามีปัญหาแล้วที่เป็นเส้นทะแยงไปทะแยงมาแล้วดูแล้วรู้สึกว่ามันขยับได้เนี่ยเรารู้จักกันในนามภาพลวงตาเหมือนไปกระตุ้นจอประสาทตากับสมองรับภาพมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนภาพมันขยับคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันจะขยับได้เล็กน้อยถ้ามองไกลๆก็จะเห็นว่ามันนิ่งที่แชร์กันมาว่าถ้าใครไม่เห็นว่ามันขยับแสดงว่าตาคุณดีหรือว่าเห็นว่าขยับและชนกันแสดงว่าตาเสียอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาพลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่หมอใช้ในการตรวจจริงๆครับมีวิธีการตรวจการมองเห็นอยู่หลายแบบโดยมากเวลาตรวจเราจะแยกข้างตรวจทีละตานอกจากนี้ก็จะมีการตรวจว่าตาเนี่ยมองเห็นสีดีไหมแต่โรงพยาบาลก็จะมีแผ่นสำหรับตรวจตาเช่นตาบอดสีให้อ่านเลขอันนั้นก็จะเป็นแผ่นที่ได้มาตรฐานแต่การใช้ต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์จะดีที่สุดถ้าเราอ่านไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะแนะนำว่ามาตรวจอีกทีแล้วกันนะฮะแต่ถ้าใครมีปัญหากับดวงตาจริงๆจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องไปตรวจแล้วคนถ้าแข็งแรงดีเดิมเนี่ยเคยเห็นชัดเจนแล้ววันหนึ่งตามัวลงปวดตาหรือว่าเดินชนด้านข้างบ่อยหรือขับรถเฉียวด้านข้างบ่อยอันนี้อาจจะเป็นการบอกว่าลานสายตามันหายไปบางคนอาจจะใส่แว่นแล้วก็ยังไม่ชัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้อกระจกบางคนอยู่ดีๆก็อาจจะมีลักษณะเหมือนตาเหล่เข้าโดยเฉพาะเด็กๆนะฮะถ้าตาไม่ชัดข้างหนึ่งอีกข้างที่ไม่ชัดเนี่ยมันก็มักจะเหล่ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าตาไม่ชัดข้างหนึ่งตาก็มักจะเขออกหรือว่าต้องรอให้มีอาการเจ็บตาไม่จำเป็นครับอาการของโรคทางตามันมีได้ตั้งแต่ตามัวนะแสบเคืองคันอาจจะไม่เจ็บหลายๆโรคไม่มีอาการเจ็บเลยเช่นต้อหินต้องแค่จะค่อยๆเสียลานสายตาทางด้านข้างไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ดูจอนานๆก็พักสายตาบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ทำให้ตาบอดแต่ก็ทำให้ตาแห้งและล้าได้นะครับส่วนภาพที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับจริงๆก็ไม่ควรจะแชร์ต่อนะครับเพราะว่ามันเชื่อไม่ได้ครับในการอ่านข้อมูลที่ได้รับแชร์มาเลือกเฉพาะที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะจะได้ทั้งดีต่อตาและดีต่อใจสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์